ืออะไรครับสวัสดีครับคุณนุ้งนิ้งนี่ทำไมเธอวันนี้มีอะไรพิเศษมานุ้งนิ้งนี่เดี๋ยวนี้เขาไม่ธรรมดานะเขาเล่นละครนะคุณเขาเล่นละครนะเรื่องล่าสุดนี้กำลังเปิดกล้องค่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเปิดหีบแล้วหนีบแน่นๆเป็นนางเอกด้วยค่ะเดี๋ยวพี่คอยดูคือจริงๆแล้ววันนี้หนูโทรหาคุณแม่จินตลาบอกว่านุ๊กนี้พูดเป็นจินตลาสิแล้วจินตลาตอบว่าพูดเป็นจินตลาแล้วจินตลาตอบว่าแล้วเราก็คุยกลับไปว่าเรื่องยังไงวะสองวันไม่หาหมอไม่หาหมอดีกว่าหาคุณนี่ไม่ชอบไปอําจินตลาค่ะคุยแล้วเป็นไงเพราะว่าคุณแม่บอกว่าวันนี้จะมีการอัดรายการกินข้าวสงครามเพลงใช่ใช่พอดีหนูรัก JSL ไงหนูก็ต้องมาโอเคไปช่วยคุณแม่คุณช่วยคุณแม่ช่วยคุณแม่ปรึกษาคุณแม่ปรึกษาคุณแม่แล้วคุยกันรู้เรื่องนะไม่ใช่คุยไปรหัสโน้ตเโอเคไหมค่ะโอเคค่ะจ้าไปรับคุณนุ้งนี่ครับโอเคเชิญเชิญเชิญคุณนุ้งนี่นะเคยมาแข่งในรายการคุยกันให้ดีเป็นสัญญาณมอสทีเดียวเดี๋ยวเรายังเหลืออีกคู่หนึ่งใช่ไหมใช่ครับไปพบกับคู่ที่สองกันเลยครับเชิญครับเกือบตกเดี๋ยวนะคะน้องจินคะน้องจินควรจะถอนขนหน้าอกนิดนึงนะคะเทรนใหม่เทรนใหม่ตายแล้วปากไม่เคยได้ยินหรอคะอะไรกุหลาบสวยย่อมมีหนามกระเทยงามต้องมีขนค่ะเดี๋ยวนะคุณอันนันเหรอชื่อคุณอันนันน่ะจะบอกว่านี่คือสามีของอ้นศรีพันธ์ไม่ใช่พี่เอแล้วกลางวันทำอะไรคะกลางวันตีดัมมี่ค่ะตีดัมมี่ค่ะตีดัมมี่อาชีพกลางวันตีดัมมี่ค่ะกลางคืนทำอะไรคะนันทำงานโรงแรมอ๋อทำงานโรงแรมทำอะไรอ่ะหน้าที่อะไรครับเป็นรีเซพชันค่ะรีเซพชันคุณแต่งอย่างนี้ป่ะปกติไว้หนวดไว้เข่าชุดผู้ชายเราเหรอไว้หนวดไว้เข่ามีเมียด้วยไหมมีเมียด้วยไหมเคยมีตอนเป็นทหารเคยมีตอนเป็นทหารเคยเป็นทหารมาก่อนค่ะเดี๋ยวเคยมีภรรยาเดี๋ยวอย่างคุณจะถามทีเพราะว่าขณะนี้เขากำลังคุยเจรจากันจินตลากำลังถามนุ๊กนิกว่าเขาเป็นผู้หญิงเหรอไม่ค่ะไม่ใช่ป๋าก็ถามว่าเอาเมียอีลิสดีคืออะไรฮะก็ถามว่าเอาเมียจริงหรือเปล่ามีเมียจริงเหรอแล้วพี่จินตลาก็ถามหนูอีกว่าเธอมีเมียกับเขาไหมหลังจากนั้นพี่จินก็เริ่มกระเถิบพางนี้อันนั้นแต่ก่อนเคยเป็นมีเมียมาก่อนเหรอใช่ค่ะ21นะตอน21นะโอ้มีลูกไหนเกณฑ์ที่ไหนเกณฑ์ที่ไหนเกณฑ์ที่ไหนลูกชาย1คนมีลูกชายคนนึงแล้วเหรออุ๊ยตายแล้วชอบอันนั้นว่ะไม่อันนี้คือแต่งตัวไปอย่างนั้นแหละคุณเป็นผู้ชายปกติถูกมั้ยแต่งแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นผู้ชายปกติแต่งขนาดนี้ไม่ปกติแล้วดูไม่น่าใช่แสดงเป็นจินตลาออกทีวีพร้อมเป็นจินตลาออกทีวีใส่ผมมาที่มึงกล้าเข้าซอยเดินนะเป็นชายรักชายแต่ว่าวันนี้มาเพลงของพี่จินเลยต้องแต่งหญิงไม่สิเขามีลูกด้วยนะเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นมันเปลี่ยนได้อันนั้นถามจริงโทษดีนะอันนั้นอายุเท่าไหร่43ค่ะ43ปีเรารู้ตัวตอนไหนเอ้ยเราเป็นอย่างนี้ที่จริงรู้ตัวตั้งแต่เด็กแล้วแหละอ้าวแล้วไปมีลูกมีเมียได้ไงอ่ะมีเมียได้ไงอ่ะตอนนั้นคือเลิกกับแฟนแฟนผู้ชายใช่แล้วมีเมียใช่ทำไมเฮ้ยข้าข่มขืนคุณยิงออกข้าคุณยิงข่มขืนคุณอะไรวะมันเล่นอนันต์เบาเดี๋ยวไม่ใช่คุณข่มขืนผู้หญิงนะผู้หญิงข่มขืนคุณไม่ใช่ผู้หญิงข่มเกินผู้หญิงข่มเกินอันนั้นไปทำท่าไหนเมาไหมเมาไหมเมาสิเมาหักอยู่อันนั้นผู้หญิงมาเมาเหล้าใช่ข่มขืนเราเที่ยวกับเพื่อนก็เลยต้องจำยอมอยู่กับเขาใช่แล้วเราชอบร้องเพลงจินตลาไหมเมื่อก่อนร้องเพลงไม่เป็นเลยพี่กิ๊กเออเหรอเป็นทหารเพื่อนแกล้งเขาบอกรับสมัครนักร้องหนึ่งคนนั่นไงเพื่อนทหารไงแล้วทีเนี้ยกำลังจะปาดเหงื่อเพื่อนตีข้อศอกโอ้เฮ้กำลังจะปาดเหงื่อยกมือจังหวะยกมือเพลง
ได้ของใครมาร้องในวันนั้นลักสลายดอกฝ้ายบานของพี่จินร้องได้อยู่เพลงเดียวลักสลายดอกฝ้ายบานนี่ร้องเพลงนั้นอ่ะแล้วตอนนี้เป็นโสดตอนนี้มีแฟน5คน5คน5คนโอ้โห5คนเหรอใครเออเอามาแบ่งฉันคนสิแล้วนี่แฟนมาไหมแฟนมาไหมแฟนมาคนลองแต่ว่าอู้มาคนลองมาคนลองโอ้โหแปลว่ามาที่เป็นคนลอง1 2 3 4 5คนไหนหมายเลขอะไรมาเปิดตัวได้ไหมเขายังไม่เปิดตัวเพราะเขาเป็นผู้ชายแท้ซะส่วนใหญ่อ๋องั้นอย่าชี้ถ้าเกิดเธอชอบนะเหมือนอย่างตากล้องเธอชอบคนไหนที่จริงหนูไม่ค่อยเลือกอะค่ะได้หมดอ๋อมีหน้าเยอะไม่เลือกครับได้หมดครับไม่คือเขาหมายความว่าอายุที่มันผ่านมาคือเลือกมาเยอะแล้ว43นี่คือใครมาก็เอาอ่ะ1ใน5นั้นน่ะมีสภาพแบบนี้บ้างมั้ยไม่มีไม่มีแล้วอย่างงี้หนูได้มั้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยอันนั้นได้มั้ยอย่างเงี้ยอย่างพี่ดูโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้คนนะเว้ยคนที่6คนที่6ต่อยจริงๆด้วยเอาเรื่องร้องเพลงมีใครบอกว่าเหมือนไหมมีใครบอกว่าเหมือนไหมมีใครบอกว่าเหมือนไหมก็มีหลายคนเหมือนอันนี้มีหลายคนเหมือนกันเลยเด็ดแล้วพี่เก๊กมาคนนี้ได้แล้วผมจะถามว่ามีลูกหรือยังพิกกี้พิกกี้ใช่ไหมพิกกี้ค่ะชื่อจริงชื่อสุภักษรศิริกัญญาค่ะอยากจะดูขอดูแบบประชาชนหน่อยนายค่ะนายค่ะนายใช่ไหมนายค่ะนายนะนายนะแต่หน้าสวยนะชีวิตแย่ๆเลยก็บอกแล้วจริงอะไม่เชื่อสวยมากอ่ะนี่อุ๊ยยิ่งดูยิ่งสวยเลยอ่ะเรามีแฟนกี่คนตรงนู้นเขา5คนนะเขา5พี่กี้มีแฟนกี่คนคะกี่คนลูกบอกไปโหลนึงค่ะ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 แฟนหรือไส้เดือนคะโหลนึงจะบ้าเหรอโหลนึงคนเดียวค่ะหนูรอเล่นเขาคนเดียวรอเล่นอย่างพี่ดูนี่ชอบมั้ยชอบมั้ยพี่ดูอะไรฮะทำไมชี้มาผมตลอดไม่รู้เป็นเด็กสวนสวนกุหลาบครับพี่มาไม่ใช่สวนทุเรียนไม่รู้ไม่รู้ไอ้บอกเด็กสวยนี่นึกว่าจะชอบสวนโอ้ยบ้าจริงๆคุณพิกกี้ทำงานอะไรครับโคโปรดิวเซอร์ค่ะโคโปรดิวเหรอเป็นรายการทีวีค่ะหรือรายการอะไรรายการอาหารค่ะอร่อยเลิศกับคุณลีดค่ะอ๋อโคโปรดิวเซอร์นะเนี่ยหนูอายุไหนเนี่ยหนูอายุไหน27ค่ะ27แล้วเหรอพิกกี้ทำไมเสียงเป็นเหมือนผู้หญิงไม่รู้เหมือนกันค่ะอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะหนูชอบร้องเพลงพี่จินตั้งแต่เด็กๆอะค่ะทำไมถึงชอบร้องเพลงพี่จินพี่จินเป็นนักร้องคนแรกที่เป็นเสียงแรกที่หนูได้ยินค่ะเนอะคือตอนนั้นหนูเด็กมากแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครรู้แต่ว่าเป็นผมบ๊อบชอบชอบมากชอบเลยตอนนั้นใช่ค่ะที่บ้านวันนี้ใส่ใส่วิกอะวันนี้ใส่วิกค่ะใส่วิกเฮ้ยอย่าเพิ่งเก่งกันนั่นก็ด้วยยังไม่ได้ร้องเลยตั้งแต่ไปประกวดที่ไหนมาตอกลอกตลอดขอร้องนะคะขอร้องนะคะวันนี้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้อะไรนานๆต้องให้พี่เหี่ยวฟ้าร้องนะคะเดี๋ยวพี่เหี่ยวนานต้องให้แกร้องวันนี้แกซ้อมมาแล้วไม่ได้ไม่ได้เออต้องให้ร้องสิให้ร้องสิแล้วเป็นนักร้องได้ไหมครับพี่กี้ไม่ได้เป็นค่ะแต่ว่าเป็นชื่นชอบอ๋อเป็นแดนเซอร์ด้วยจริงป่ะแดนเซอร์ที่ไหนแดนเซอร์ไหนเป็นแดนเซอร์ฟรีแลนซ์ค่ะเธอเต้นเหรอเต้นเหรอเป็นแดนเซอร์เอาเป็นขอโทษครับคุณจินตลาฉันตัดสินใจเดินถอยออกมาจากปัญหาเรื่องรักสามเศร้ากลั้มอกข้างซ้ายพูดกับหัวใจเบาบางคนมาทีหลังอย่างเราไม่มีสิทธิ์ฝันนั่นคือเรื่องนักไม่ได้เราเชียร์อันนั้นเต็มที่ค่ะสู้ไว้1 2 3สู้ไว้สู้ไว้เออพร้อมเลยคาเฟ่น
ไปดีกว่าฝากคำอำลามากับสายลมเงาเงาจากคนเคยรักแฟนเขามีความในใจอยากให้รู้ว่านับจากวันนี้จะไม่กลับไปให้เธอเห็นหน้าหนึ่งคำที่ยังค้างคาคือฝากขอโทษผู้หญิงคนนั้นเมื่อรักตามเศร้าจบลงเสียทีชีวิตนี้ก็มีคุณค่าศักดิ์ศรีผู้หญิงคือสิ่งที่ควรรักษาเดี๋ยวก็รู้ใครจะบูใครจะจ่าเลือกตู้ก่อนตอนนี้ตอนนี้เหลือแต่โหดๆเลยครับตู้จากอิชิตันนะฮะตู้จากอิชิตันเหลือตู้สองตู้สามตู้สี่มีแป้งมีโคลนมีแยมหมดหมดเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นหน้าแบบเขาโคลสอัพคุณนะทำไมฮะน่าจะหล่อนะเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาดีเอาไหมเอาไหมไม่ใช่อย่างนั้นเอาไหมขอบคุณครับเป่ายิงครับอายชนะด้วยเลือกก่อน2 3 4 2 3 4อืมเรื่องอะไรครับเบอร์3ค่ะเบอร์3เหรอเหลือ2กับ4ครับคุณพิกกี้2เอาไปเลย2มาเลยครับ2กับ3ป่ายิงเอาละครับตอนนี้อันนั้นเป็น A นะอิชิตันหมายเลข3นะฮะพิกกี้อยู่ในตู้อิชิตันหมายเลข2นะ A หรือ B ครับ A หรือ B มาในรอบแบบนี้นะเธออาจจะมอเตอร์ไซค์คว่ำสิบล้อทับเหมือนนั่นนั่นได้วันนี้มาไม่เต็มร้อยคนมาไม่เต็มร้อยใช่ไหมไม่สบายเออถ้าเต็มร้อยมึงเต็มกว่านี้อีกนะเดี๋ยววิกเสียนะอันนี้ก็ดีนะเหมือนที่โอพัตตาที่โอพัตตาอันนี้อันนักสุนามูลนะอันนักสุนามูลฮู้ทอดทอดทอดไหวไหมถอดก็ดีก็ปล่อยไฟแล้วพี่หลีเอาหลีพี่เหลือเฟือสวัสดีครับพี่เหลือเฟือมันเข้าตาไงเอาออกไหมเอาออกไหมขนตาเหมือนโมโหเหมือนโมโหเหมือนโมโหว่าเจ็บโอเคไหมนันเจ็บป่ะไม่เจ็บนะนายเป็นใครอ่ะนายเป็นใครอ่ะพี่ดูพี่ดูกอดสักทีได้หายเจ็บเนี่ยพี่ดูเขาเป็นห่วงเป็นใยเออเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านเหรอผัวคนที่6ของเราขอโทษด้วยนะพี่เจนไม่รู้เลยว่ามีเลือดอาบขนาดนั้นไม่ใช่เลือดโอ้โหตายแล้วรายการเอาเลือดเทแขกเงี้ยเหรอแยม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 ค่ะชอบแยมจินตนาแยมแยมคืออะไรคะแยม
แยมอ่ะที่กินขนมปังแยมสตรอเบอรี่ที่ทาขนมปังอ่ะอ๋อเหรอคะยี่หวานกินตะปะแดงตกลงเลือกเพราะว่าก็เสียงดีทั้งคู่นะคะพี่จินขอโทษด้วยนะว่าน้องพิงกี้อะค่ะเสียงเขานุ่มๆฟังง่ายๆสบายๆใช่ค่ะสมูทกว่าเพลงนี้อาจจะเหลื่อมกันแค่นิดเหลื่อมกันนิดเดียวนะจ๊ะโอเคไม่เป็นไรเนาะพี่อนันต์ตอนแรกที่พูดบอกเลยว่าเนื้อเสียงคือเป็นพี่จินเลยแต่พอร้องแล้วเนี่ยมันแบนแล้วมันก็แหลมมันพุ่งมากมันบาดไปหน่อยนะคะในขณะที่พิงกี้อะเสียงกำลังกลมกล่อมมีความดัดให้คล้ายพี่จินได้ใกล้เคียงมากกว่าแต่พิกกี้สตาร์ทเครื่องน้อยไปนิดนึงคือคุณจินบีเนี่ยสตาร์ทเครื่องเยอะเยอะมากส่วนเราอ่ะน้อยไปนิดนึงเราต้องเพิ่มส่วนตรงนู้นอ่ะต้องลดนะโอเคขอบคุณครับเชิญครับพี่แอนทั้งคุณนันคุณพิกกี้นะเสียงแต่งด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่ใช่เสียงจริงของตัวเองเสียงต้องดัดมาแต่ว่าของคุณพิกกี้เขาคุมได้ตลอดตั้งแต่เริ่มจนจบวันนี้ถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยคุณนันอาจจะเอาชนะคุณพิกกี้ได้นะพี่ตั๊กเป็นคนเดียวที่เลือกคุณนะคุณนันยกให้หนูนะเน่เขาชอบนะชอบนะประทับใจนะไม่ได้ว่าชอบอย่างเดียวเราเอาประกวดเงาเสียงนั่นน่ะเหมือนเหมือนกว่าใช่พิกกี้สิไม่เหมือนเลยพิกกี้เนี่ยเสียงออกน่ารักน่ารักเสียงออกหวานหวานไปใช่แถมรายละเอียดเนี่ยอันนั้นยังเก็บได้เยอะกว่าพิกกี้อีกด้วยซ้ำไปเขาร้องตั้งแต่เป็นทหารเออพี่ว่านะอันนั้นนะเหมือนกว่าจินบีจริงๆนะเนี่ยหัวมีไว้กั้นหูกันจริงๆเลยทำไมอ่ะโถฟังกันยังไงเนี่ยเขาชอบผมอันนั้นก็คล้ายแต่ว่ามันมีบางลูกที่อันนั้นทำให้มันดูแล้วไม่เหมือนพี่จินเลยเช่นบางเสียงอะคล้ายๆคุณอาสอนเพชรใช่ไหมพี่นี่เงือปลายเสียงปลายเสียงปลายเสียงครับมีแถมได้เยี่ยงเยี่ยงเอ้าแม่คุณบอกเหมือนไงเสียงเนื้อเสียงก็เหมือนเนื้อเสียงเหมือนแล้วก็เก็บรายละเอียดอันนั้นก็โปแถมให้ใช่ไม่รู้เรื่องมันก็เลยแลบขึ้นมามันก็เลยทำให้มันไม่ใช่อะไรเงี้ยส่วนพิกกี้รอบต่อไปจะต้องมีเสียงสั่นมากกว่านี้นะอ้าวเชิญพี่บูพิกกี้ถึงจะเหมือนไม่มากแต่ว่าคุณนันไม่เหมือนเลยกลับผมว่าเปลี่ยนแนวถ้าอยากชนะสักครั้งเปลี่ยนแนวไปสอนเพชรเลยครับเอาให้รุ่งลองสอนเพชรจะดีกว่าเพราะว่าเสียงก็คมลองสอนเพชรได้ไหมคะลูกมองหน้าต่างข้างบ้านฝึกดีๆรับรองลุงแต่เพลงนี้ร้องเหมือนจินตลาร้องจินตลาไม่เหมือนสอนเพชรว่าเขาบีบเสียงแล้วไปคล้ายคุณสอนเพชรแล้วก็ติดคงชอบมาด้วยล่ะเลยก็เลยผสมกันมีทั้งคุณจินมีทั้งคุณสอนเพชรแต่ว่าน้องพิกกี้เนี่ยถึงจะเหมือนไม่มากแต่ว่ามันก็ละไม้ไปในทิศทางเดียวกันตลอดนั้นก็ยังมากกว่าว่างั้นยังคล้ายกว่าครับฉันตัดสินใจเดินถอยออกมาจากปัญหาเรื่องรักสามสาววันนี้ได้มารายการนี้แล้วก็มาเงาเสียงที่เราชอบคนที่เราชอบก็ถือว่าดีใจครับถึงจะโดนเลิกไปหน่อยวันนี้ก็มีความสุขตอนนี้เรามาดูคู่จริงของเรานะครับเมื่อกี้ทั้งคู่ผ่านมาด้วยเพลงช้าพี่ดูอันนี้เป็นเพลงเร็วแล้วเงาเสียงจินตนาต้องเต่างอยนะต้องเต่างอยกันซะหน่อยคุณจริงครับขอตัวอย่างนิดนึงเต่างอยไอตัวเสื้อแดงข้างโหยเนี่ยเกินจินตลาไป3จินตลาเลยจริงเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันด้วยเพลงนี้นะเต่าง้อยเชิญเ
วยโดนใจไอ้ชุดฮอตกันพอสาวต้องน้อยต้อยตามใครบ่จำสัญญาวางปล่อยแม้ความวางทางลงลมลอยแม้ความวางทางลงลมลอยบ่ต้องน้อยอ้อยจ้าให้อายขึ้นมาสาวสาวต้องน้อยดอกไฟอ้ายต้องน้อยดอกไฟขอให้โชคดีเป่ายิงโชคโชคเอาล่ะกันไกลชนะคุณจินเหลือ2กับ4 4เลือกก่อนเอา4ค่ะเอา4เชิญไปแล้วก็ต้องเป็น2นะครับเชิญตามพี่ดูไปเอาล่ะครับตอนนี้น้องจินจินเอครับอยู่ในตู้หมายเลข4นะฮะพิกกี้ B อยู่ในตู้อิชิตันหมายเลข2 A หรือ B ครับหรือ B ครับพี่จินผมจะบอกว่าเนื้อเสียงอ่ะเหมือนกว่าพิกกี้เนื้อเสียงได้แต่เพลงนี้ไม่เข้าทางเลยมันเร็วแล้วพอพี่จะคอยเอื้อนปุ๊บพี่เข้าอีกช่วงนึงไม่ทันเหมือนงับไม่ทันพองับไม่ทันพลังหมดเสียงหายกลายเป็นทำคะแนนหล่นไปเรื่อยๆหล่นไปเรื่อยๆในขณะที่พิกกี้เนี่ยแรงไม่ตกแล้วก็พยายามบิดกลับมาให้เป็นพี่จินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังพอแบบคับคลายคับคลาบ้างนะโอเคคุณจินเนี่ยมีสัญลักษณ์ของคุณจินดาราอยู่ฮะมีเสียงแหบมีเสียงขาดเป็นขาดขาดเป็นง่วงแต่ว่าขาดมากกว่ามันเป็นเพราะว่าพลังไม่ดีใช่ไหมฮะเพลงเร็วเนี่ยเราไปฟังจังหวะเสียงที่มันแข็งแรงมากกว่าแต่ว่าตำหนิของคุณจินที่เสียงไม่มีพลังอ่ะมันเห็นชัดกว่าคือจริงๆแล้วเอาถ้าเถิดเสียงเหมือนนะคุณจินเนี่ยจินเอเนี่ยเหมือนนะแต่ว่าทำไมเพลงนี้ร้องแล้วมันฟังไม่ออกว่าร้องอะไรไม่ชัดเลยอ่ะร้องไม่ชัดเสียดายเสียดายยิ่งไอ้ช่วงที่สับจังหวะมันต้องให้ไปกับจังหวะให้มันเท่ากันเต่า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 แต่คุณจินแบบเหมือนแบบรถไฟออกจากสถานีแล้วจะทันไม่ทันแหล่อะไรเงี้ยแบบประมาณอย่างนั้นนะก็เลยแบบพิงกี้ในร้องยังแบบมีความชัดถ้อยชัดคำกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพิงกี้ต้องไปฝึกรายละเอียดการองค์การเอื้อนลูกคงลูกคออะไรเงี้ยเพิ่มเติมโอเคขอบคุณครับแต่เราให้กับคุณจินเอใช่ใช่ใช่เรามีความรู้สึกว่าเพลงเนี้ยคุณจินเอเนี่ยทำได้ดีกว่าเพลงที่แล้ว
พลงนี้มีแรงมากขึ้นแล้วก็ยังมีความสั่นเสียงในแบบของคุณจินหลาอยู่ด้วยถ้าเอาเหมือนเนี่ยผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าคุณจินน่ะเหมือนเอกลักษณ์ของจินตลาเนี่ยชอบกว่าจินเอเนี่ยมีจินอยู่เยอะคุณจินเนี่ยมีอยู่เยอะเพียงแต่ว่าขาดเรื่องแรงไปแต่พิกกี้เนี่ยร้องเก่งเสียงแข็งแรงนะครับการร้องอะไรดีหมดเลยเสียอย่างเดียวไม่เหมือนขอบคุณครับน้องจินเชิญครับบนเวทีแล้วเมื่อกี้ให้เสมอนะอันนี้สำหรับหนูนะคะหนูก็ฟังดูอย่างที่คุณครูบาอาจารย์ท่านคณะกรรมการนะคะพูดหนูก็คิดเห็นตรงกันว่าน้องจินนี่เสียงคล้ายพี่จินแต่ว่าอาจจะน้องอาจจะแบบว่าพอมาเป็นเพลงเร็วเหมือนว่ามันเป็นเพลงที่เราจะเข้าชิงก็เลยเสียงน้องดรอปลงนิดนึงแล้วกับด้วยไม่สบายด้วยค่ะแต่ว่าเสียงเหมือนไหมเสียงน้องจินเหมือนหนูพิกกี้ล่ะพิกกี้เก่งมากเขาคอนโทรลเสียงได้แบบผู้หญิงเป๊ะก็ผู้หญิงนั่นแหละค่ะก็เสียงเหมือนแต่ว่าพลังน้องเขาแบบว่าฟังสบายสบายพลังพุ่งเสียงพุ่งเหมือนใช่ไหมใช่ค่ะก็ดีคนละแบบแล้วก็คล้ายๆเสมอกันหนูก็เลยให้เสมอให้เสมอต้องต้องมาดอกไม้ไอ้ต้องมาดอกไม้ไอ้ต้องมาดอกไม้ไอ้ต้องก็คือมีความสุขที่สุดได้เจอพี่จินจะโดนอะไรก็ไม่ว่ากันค่ะขอบคุณค่ะผู้ชนะนะเป็นแชมป์เงาเสียงของจินตนาพุทธลาภนะครับน้องพิกกี้ครับพิกกี้สุภักษรแชมป์เงาเสียงจินตนาพุทธลาภก็วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะก็คือเป็นความฝันอีกอย่างนึงที่อยากออกรายการทีวีแล้วก็อยากมีโอกาสร้องเพลงคู่กับพี่จินวันนี้ความฝันหนูเป็นจริงแล้วค่ะขอบคุณทางรายการมากๆค่ะรางวัลพิเศษครับเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าลัคกี้เฟรมมอบให้ด้วยจ้าและแชมป์ของเราก็จะร้องกับคุณจินตลาเดี๋ยวไปฟังเลยนะครับ